การเคลื่อนย้ายเครื่องปรินเตอร์คำเตือนในการเคลื่อนย้ายก่อนเคลื่อนย้ายควรเข้าสู่โหมดเคลื่อนย้ายปรินเตอร์ก่อนเสมอสำหรับเครื่องปรินเตอร์ที่ติดตั้งหัวพิมพ์แล้วห้ามเอาออกโดยเด็ดขาดทำการตรวจสอบว่าจุกหมึกและฝาแท้งปิดแน่นสนิทแล้วในการเคลื่อนย้ายให้วางเครื่องในแนวนอนห้ามวางตะแคงหรือเอียงเครื่องเพราะอาจทำให้หมึกรั่วซึมได้การเข้าสู่โหมดเคลื่อนย้ายปรินเตอร์สำหรับรุ่น G1010 ให้กดปุ่ม Stop ค้างไว้จนไฟแสดงสถานะกระพริบ8ครั้งสำหรับรุ่น G2010 และ G3010 ให้กดปุ่มตั้งค่าและกดปุ่มบวกจนกระทั่งมีเลข4ปรากฏบนหน้าจอ LCD จากนั้นกดปุ่มสีดำ Black หรือปุ่มสี Color สำหรับรุ่น G4010 ให้กดปุ่มตั้งค่าเลือก Maintenance กดปุ่มโอเคเลือก Lock Transport Pump จากนั้นกดปุ่มโอเค